สวัสดีครับชาวราศีธาตุไฟยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีธาตุไฟหรือชาวราศีธาตุไฟนะครับก็สามารถดูคลิปนี้ได้เลยนะครับก็จะเป็นราศีเมษสิงห์ธนูเป็นได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีของธาตุไฟนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของไพ่กันนะครับก็ไพ่เปิดเอาไว้หมดแล้วนะครับเพราะว่าเราจะทําในเรื่องของดวงโดยรวมแล้วก็คนโสดคนมีคู่นะครับทีนี้เราก็จะทําในเรื่องของกลางและท้ายคลิปเนี่ยเป็นลักษณะของความรู้สึกที่เขาคิดนะครับกับเราคิดอย่างไรเราก็จะมาแบทเทิลกันว่าความรู้สึกของคุณความรู้สึกของเขาเป็นแบบใดนะครับมาแบทเทิลกันเพื่อเราจะได้รู้ว่าสิ่งที่เขาต้องการกับสิ่งที่เราปรารถนามันตรงกันหรือขัดแย้งกันอย่างไรกันบ้างนะครับเราก็จะอ่านไพ่เป็น3รูปแบบนะครับก็คือพื้นรวมแล้วก็คนโสดคนมีคู่แล้วก็สุดท้ายคือความคิดความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาในเรื่องของความคิดเนาะทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าจะมีเหตุเป็นเช่นไรบ้างแต่ฝากนิดนึงนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีมาได้ที่ user บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะทีนี้เราก็จะมาดูว่าอิทธิพลของไพ่เนี่ยขึ้นมาในลักษณะนี้จะเป็นเช่นไรนะครับฝากบอกอีกนิดนึงว่าการอ่านครั้งนี้เป็นการอ่านโดยแบบ general reading เป็นการอ่านไพ่โดยพื้นรวมให้กับชาวราศีธาตุไฟเท่านั้นไม่ใช่ดวงบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็รับฟังว่าเป็นเพียงไกด์ไลน์ให้กับตัวคุณเท่านั้นอะไรที่ใช่อะไรที่ตรงอะไรที่แม่นสามารถนำไปปรับใช้กับดวงชะตาของตัวคุณได้เลยแต่อะไรที่ไม่ใช่ไม่ตรงไม่อินนะครับทิ้งไว้ตรงนี้ไม่ต้องจำใส่ใจมากเกินไปนะครับเลือกแต่สิ่งดีๆนำไปปรับประยุกต์ใช้กับดวงของคุณเองนะครับแล้วก็ไพ่อาจจะสลับกันได้ระหว่างคุณกับเขานะครับแล้วก็ใครที่ต้องการติดต่อดูดวงแบบแม่นยำกว่านี้ก็ต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยภาพรวมกันก่อนนะครับไพ่เนี่ยถูกเปิดเอาไว้หมดแล้วเนาะในช่วงของเดือนธันวาคมนะครับในครึ่งแรกเรามาดูกันว่าธาตุไฟจะเป็นเช่นไรอิทธิพลของธาตุไฟนะครับขึ้นมาค่อนข้างที่จะมีแนวโน้มทิศทางมีแนวโน้มของการที่ตัวคุณเองนะครับจะมีความรักความสุขความหวังความเต็มๆทุกสิ่งทุกอย่างได้ในทิศทางที่ค่อนข้างดีนะอิทธิพลของไพ่ Ten of Cups มาปรากฏขึ้นเป็นไพ่ที่ดีที่สุดนะครับกับความรักความสัมพันธ์ถ้าขึ้นไพ่ธาตุน้ำที่ดีแปลว่าคุณจะมีความรักความสัมพันธ์ที่โดยรวมของคุณแล้วจะมีโอกาสของความรักนั้นเป็นแนวโน้มทิศทางที่ดีการดูแลเอาใจใส่กับคู่ครองคนรักมากขึ้นการได้รับความสุขความหวังการเติมเต็มบางสิ่งบางอย่างสังเกตดูหน้าไพ่นะครับว่ามีพ่อแม่ลูกแปลว่าความสุขมันเกิดความสมบูรณ์แต่ถ้าเกิดใครที่ไม่ได้มีลูกหมายความว่าคุณก็จะได้ความรักความสุขการแต่งงานก็ได้นะครับหรือการได้คอมมิตก็ได้นะครับอยู่ที่ว่าตัวคุณเป็นลักษณะใดเนาะทีนี้ก็จะมีราศีที่คุณอาจจะเป็นคนที่คุณคิดถึงเป็นคนที่คุณรักเป็นคนที่ปฏิสัมพันธ์กับตัวคุณหรือเป็นคนที่คุยอยู่ก็จะเป็นอาจจะเป็นคนราศีธาตุน้ำนะครับเป็นราศีที่จะเหมือนกับจะมาตอบโจทย์ให้กับตัวคุณค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเขาอาจจะให้ความสำคัญของตัวคุณมากขึ้นอะไรที่มันเป็นในเรื่องของอุปสรรคปัญหาสิ่งต่างๆนะครับที่เราจะพูดถึงภายหลังเนี่ยอาจจะหมายถึงว่าเขาอาจจะเคลียร์ในลักษณะของสิ่งต่างๆให้กับตัวคุณได้เพียงแต่บางทีคุณอาจจะต้องใช้เวลาถ้าเกิดคนที่มีอุปสรรคหรือปัญหาแต่คนที่ไม่มีอุปสรรคไม่มีปัญหาแปลว่าเขาจะเติมเต็มความรู้สึกให้กับตัวคุณได้ถึง10ถ้วยอย่างที่เป็นแปลว่าคนธาตุไฟนะค่อนข้างมีแนวโน้มทิศทางที่ดีได้รับการสนับสนุนการส่งเสริมจากคู่ครองการเติมเต็มที่ดีนะครับแล้วก็อาจจะมีแนวโน้มทิศทางของความรักความสัมพันธ์นั้นอาจจะเป็นในลักษณะของสิ่งที่คุณเองเป็นเหมือนกับสิ่งที่คุณหวังไว้น่ะมันจะได้รับการเติมเต็มในสิ่งที่คุณควรจะได้รับในสิ่งที่ดีแต่ในช่วงของเดือนนี้นะครับคุณอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกแพชชั่นของตัวเองสักพักหนึ่งนะครับมีไพ่เพจออฟวานในที่นี้นะครับแล้วก็ขึ้นราศีธาตุไฟเมษสิงห์ธนูแปลว่าคนที่คุณอาจจะคิดถึงหรือคนที่
อาจจะมีอิทธิพลต่อตัวคุณเนี่ยอาจจะทำให้ตัวคุณมีแนวโน้มทิศทางของการพัฒนาความรักความสัมพันธ์ขึ้นไปได้แต่บางทีแพชชั่นของเราบางทีมันอาจจะดูไม่ได้ตอบโจทย์ไปซะทั้งหมดนะครับในทุกเวลาบางทีในสิ่งที่คุณอาจจะมีความยากลำบากในบางจุดที่คุณจะต้องก้าวข้ามผ่านมันไปให้ได้เพราะว่าอิทธิพลของไพ่เพจออฟวานคือการประคองความรู้สึกแต่คุณก็จะต่อยอดพัฒนาความรักความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็จะมีแนวโน้มของการที่ตัวคุณกับคู่ครองคนรักจะมีแพชชั่นที่ตอบโจทย์ระหว่างกันและกันได้นะครับส่วนใครที่กำลังมีปัญหากับความสัมพันธ์นะคุณอาจจะมีอารมณ์ความรู้สึกสิ่งต่างๆที่มีความหงุดหงิดใจบ้างจากไพ่อัศวินถือดาบอัศวินถือดาบคือราศีธาตุลมกุมตุลเมถุนนะครับเหมือนบางทีเขาอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์กับตัวคุณอย่างที่บอกไปข้างต้นว่าบางทีเราก็ต้องประคองความรู้สึกไปบ้างหรือบางทีเราก็ต้องปรับความเข้าใจหรือมองสถานการณ์อื่นๆหรือให้โอกาสนะครับมีซิกออฟpentacle แปลว่าการอดทนการรอคอยการให้โอกาสในสิ่งดีๆกับคู่ครองคนรักบ้างเป็นการเติมเต็มคือเราอยากได้ความรักความอบอุ่นแบบนี้เราก็ต้องทำให้เขาเห็นให้เขารู้ให้เขาสัมผัสได้ถึงสิ่งที่คุณทำแล้วบางทีเขาอาจจะมีแนวโน้มของสิ่งที่เหมือนกับรีแอคชั่นตอบกับตัวคุณบ้างนะครับให้ความสุขความหวังกับตัวคุณอย่างที่ไพ่บอกก็อาจจะเป็นไปได้ตรงนี้นะครับเพราะว่าอิทธิพลของไพ่คิงถือถ้วยเนี่ยเป็นอะไรที่บอกกับว่าเขาก็จะมาตอบโจทย์พรีชั่นให้กับตัวเราถ้าเราเป็นคุณสมบัติที่ดีของราศีธาตุน้ำนะครับก็คืออ่อนหวานอ่อนโยนนะครับแล้วก็ให้การช่วยเหลือดูแลใส่ใจแบบนี้กับเขามากเท่าไหร่เขาก็จะให้ความสุขความหวังที่ตอบโจทย์กับตัวเราได้มากเท่านั้นปัญหาอุปสรรคของคุณนะครับสำหรับใครที่มีปัญหาเนี่ยคุณจะมีโอกาสของการที่จะทะเลาะเบาะแว้งกันได้บ้างมีความขัดแย้งกันได้บ้างนะไพ่ทาวเวอร์คือการทะเลาะกันเลยไม่ใช่ขัดแย้งธรรมดาถ้าห้าหมายคือการขัดแย้งแต่ไพ่เดอะทาวเวอร์แปลว่าต้องระมัดระวังในเรื่องของคำพูดบางทีแล้วเราอาจจะมีความสุขความหวังที่ดีการเติมเต็มที่ดีแต่บางทีเราอาจจะมีอุปสรรคปัญหากับความไม่ชัดเจนเข้ามาเพราะไพ่สรุปมีไพ่7ดาบเกิดขึ้น7ดาบกับทาวเวอร์เนี่ยมันเป็นบ่อเกิดแห่งการมีปัญหาของความรักบางทีแล้วคุณอาจจะมีความรักความสัมพันธ์ที่ดีกันแต่บางทีมันมีความไม่ชัดเจนเข้ามาแล้วคุณอาจจะใช้อารมณ์กับการคิดการตัดสินใจนะครับเพราะว่าอัศวินถือดาบแปลว่าหมายถึงแบบรีบร้อนกับการตัดสินใจนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะอยากได้ในเรื่องของคำมั่นสัญญาคอมมิตต่างๆหรือในเรื่องของการที่อยากจะเอาความจริงกับความชัดเจนเหล่านี้นะครับเพราะเราอาจจะเลือกความถูกต้องมีไพ่เดอะฮาโรแฟนต์เกิดขึ้นด้วยไพ่เดอะฮาโรแฟนต์เนี่ยแปลว่าคุณอาจจะอยากได้ความยุติธรรมความถูกต้องนะครับเพราะว่าคุณเลือกความยุติธรรมความถูกต้องไงคุณก็เลยอยากจะแบบได้ความจริงอยากได้ในลักษณะของสิ่งที่คุณนั้นตอบโจทย์ให้กับตัวคุณก็เลยทำให้อาจจะมีปัญหามีความขัดแย้งเข้ามาในช่วงจังหวะนี้ได้เหมือนกันแล้วในชีวิตของความรู้สึกของตัวคุณอิทธิพลใต้ไพ่บอกว่า Six of Swords เนาะแปลว่าคุณอยากจะ move on กับความคิดตรงนี้คุณอาจจะอยากเคลียร์ความสัมพันธ์มากขึ้นเพื่อที่อยากได้รับคำตอบในสิ่งที่ดีตรงนี้ประมาณนี้แต่ไพ่บอกว่าอิทธิพลของไพ่ทาวเวอร์มาเนี่ยนำเรามาระวังจะมีปัญหามีความขัดแย้งบางทีอาจจะมีการจบเลิกลากันได้เพราะว่าในใจคุณก็อยากจะเดินออกจากความสัมพันธ์แล้วก็มีไพ่ทาวเวอร์ด้วยแบบนี้แปลว่าถ้าเกิดคุณมีความไม่ชัดเจนเข้ามาคุณอาจจะอยากหันหลังเพราะคุณอาจจะคิดว่ามันเสียเวลาที่จะมาแบบเขาเรียกว่ามาเสียเวลาคบหรือคุยต่อไปมันดูไม่โอเคถ้ามันไม่ชัดเจนถ้าเขาไม่เลือกที่จะชัดเจนกับเราเราก็อาจจะไม่อยากจะเลือกตรงนี้ก็ได้ประมาณนี้นะครับแต่ไพ่บอกว่าคุณอาจจะต้องเปิดโอกาสให้จังหวะให้เวลากับตัวเขาสักอีกสักหน่อยนึงถึงแม้คุณจะเลือกความถูกต้องแต่บางทีเขาก็อาจจะเคลียร์ให้คุณได้นะครับเพดับวานแปลว่าเราต้องประคองแพชชั่นเราไปก่อนอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจนะครับเพราะอัศวินถือดาบเนี่ยเป็นการรีบตัดสินใจเกินไปในช่วงของเดือนนี้เดอะเมจิเชียนมาแปลว่าจริงๆเขากับคุณยังสามารถเคลียร์กันได้คุณกับเขายังสามารถที่จะต่อติดกันได้เพราะว่าเดอะเมจิเชียนเนี่ยแปลว่าบางทีเราอาจจะต้องแบบใช้กลยุทธ์นิดนึงกับการที่จะต้องให้เขาตะล่อมให้เขาพูดความจริงในบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นแต่
ไพ่ที่ไม่ชัดเจนเนี่ยผมอยากจะบอกนิดนึงว่ามันอาจจะเกิดขึ้นกับคนที่เป็นคนโสดมากกว่าเพราะว่าอิทธิพลของไฮปินเทสมากับ7ดาบแบบนี้แปลว่าค่อนข้างแน่นอนสำหรับคนที่โสดนะครับแปลว่าคนที่เข้าหาอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ตอบโจทย์กับตัวคุณเขาอาจจะมีคนของเขาแล้วก็ได้แต่คนที่มีคู่เนี่ยส่วนมากจะเป็นการหึงหวงหรือการที่ เหมือนระแคะระคายแต่มันมีปัญหามากกว่าที่ไม่ใช่คู่ซ้อนแต่คู่ซ้อนจะปรากฏคนที่มีคนโสดเป็นคนโสดเท่านั้นแต่คนที่มีคู่เนี่ยยังไม่ปรากฏเรื่องของคู่ซ้อนดังนั้นคนที่มีคู่ซ้อนต้องระมัดระวังกับอารมณ์ความรู้สึกนิดนึงอย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งเร่งแต่ว่าคนมีคู่ต้องดูจังหวะนิดนึงเพราะว่ามีไพ่ราชินีพระจันทร์มากับไพ่สรุปเป็นไพ่เจ็ดดาบก็ยังต้องระมัดระวังสำหรับชาวธาตุไฟนะครับแล้วก็เมจิเชียนหมายถึงคุณกับเขายังสามารถต่อติดยังสามารถแก้ไขปัญหายังสามารถที่จะรอมชอมกันได้อยู่พอสมควรใครที่จบเลิกลากันไปเนี่ยอดทนรอคอยนิดนึงกับการที่จะต้องเยียวยาจิตใจของตัวเราเองก่อน9ถ้วยคือพยายามมองในเรื่องของความเป็นจริงกับความรักความสัมพันธ์ที่เราไม่ได้อยู่ในความคาดหวังหรือการไปยึดติดการเปรียบเทียบหรืออะไรใดๆทั้งนั้นมันเป็นการปล่อยใจให้เป็นอิสระกับความคิดแล้วนิ่งอยู่กับในเรื่องของpression ของตัวเองสักพักหนึ่งและคุณจะได้รับคำตอบในสิ่งที่ดีมีโอกาสที่เขาจะกลับมาหาตัวคุณจากไพ่ The Magician นะครับโดยเฉพาะคนที่มีคู่เนี่ยมีโอกาสกลับมาเพราะว่ามีไพ่6ถ้วยเกิดขึ้น Magician กับ6ถ้วยเนี่ยแปลว่าเหมือนเขาจะกลับมาเคลียร์ความสัมพันธ์ให้กับตัวคุณแล้วก็ให้ความสุขความหวังที่ดีจนถึงไพ่10ถ้วยนั่นเองแปลว่าความรู้สึกสิ่งต่างๆของคุณจะได้รับการตอบโจทย์และเติมเต็มสำหรับคนที่มีคู่นะครับก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะสำหรับคนมีคู่นะครับดังนั้นเนี่ยมีโอกาสทิศทางของการเคลียร์ความสัมพันธ์ที่เกิดความชัดเจนได้สำหรับคนที่มีคู่นะครับแต่คนที่ไม่มีคู่อาจจะต้องหรือคนโสดเนี่ยต้องระมัดระวังนิดนึงนะเพราะว่าเขาอาจจะมีคนเข้าหาเป็นคนที่อาจจะยังดูไม่เลิกยังเลิกลากันไม่เคลียร์ยังไม่จบประมาณนี้ทีนี้เรามาอ่านคนโสดกันบ้างนะครับคนโสดเนี่ยมีขึ้นไพ่ราศีธาตุน้ำราศีกรกฎพิจิกมีนนะครับขึ้นไพ่คิงถือถ้วยเหมือนกันเลยแปลว่าจริงๆเขาอาจจะตอบโจทย์แพชชั่นให้กับตัวคุณค่อนข้างมากเลยทีเดียวเหมือนเขาอาจจะเอาใจใส่ดูแลกับตัวเรานะเทคแคร์กับเรานะให้การซัพพอร์ตช่วยเหลือกับเรานะอาจจะเป็นคนม่ายนะครับที่เข้ามาติดต่อสารสัมพันธ์อาจจะเป็นพ่อม่ายก็ได้แม่ม่ายก็ได้หรือเป็นคนที่อายุค่อนข้างมากหน่อยนิดนึงนะครับที่เขาอาจจะเข้าใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แต่บางทีแล้วมีไฮปินเทสเกิดขึ้นนะครับแล้วไพ่สรุปของไพ่เนี่ยของไพ่สรุปของไพ่สารับหลักเนี่ยบอกว่ามี7ดาบแปลว่าคุณอาจจะต้องระมัดระวังเพราะว่า7ดาบคือความไม่ชัดเจนใครคนนี้ที่เข้ามาหาคุณเนี่ยเป็นราชาถือถ้วยเนี่ยคนราศีกรกฎพิจิกมีนเนี่ยอาจจะมีแนวโน้มแล้วก็ราศีมีนมากหน่อยเนี่ยนะครับอาจจะต้องระมัดระวังกับความสัมพันธ์ต้องดูกันในระยะยาวสักนิดหนึ่งเพราะบางทีเขาจะตอบโจทย์ pressure คุณอาจจะอยากได้เขานะกับความรู้สึกสิ่งต่างๆที่ดีเพราะเขาว่าตอบโจทย์เขาเข้าใจเราเขาเหมือนกับรู้ความต้องการของเราแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่เราเป็นนะครับแล้วเขาก็ค่อนข้างที่จะแบบดูแล้วจะใส่เราดีมากประมาณนี้สำหรับคนธาตุน้ำมันทำให้เรารู้สึกเหมือนเราอินกับความรู้สึกตรงนี้มากแต่มีโอกาสที่เขาจะยังดูไม่ชัดเจนเพราะเขามีไพ่ The High Pin Testthe high pin test แปลว่าเขาอาจจะมีบ้านหลักของเขาอยู่หรือเขาอาจจะเคลียร์ความสัมพันธ์ของคนรักคนเดิมไม่จบนะครับยังไม่จบก็ได้แต่เขามามีความสัมพันธ์ใหม่กับเรามีความรู้สึกดีๆกับตัวเราแต่ไพ่บอกว่าไม่เป็นไรนะครับเพราะไพ่มันแก้กันขึ้นมาคือบอกว่า six of swords คือใจเย็นๆรอดูเวลาคบกันในลองเทอมนะครับมีโอกาสที่คุณกับเขานะจะลงตัวกันได้หรือเขาอาจจะมีโอกาสมาตอบโจทย์กับตัวคุณก็ได้เพราะเขาก็ค่อนข้างที่จะรักคุณอยากจะสร้างครอบครัวกับคุณนะครับหรืออยากมีสิ่งที่ดีกับตัวคุณถ้าเรายังเปิดรับเขาได้อยู่อดทนและรอคอยจากไพ่6ดาบ
เราไม่ต้องเข้าไปร่วมวิบากกรรมของเขานะครับไม่ต้องไปกดดันเขาเขาอาจจะเลือกของเขาได้ในท้ายที่สุดสุดท้ายเขาอาจจะเลือกเราก็ได้นะเพราะว่าคุณไม่ต้องทําอะไรเลยอยู่นิ่งๆแค่สานสัมพันธ์ต่อกันไปแต่ถ้ารู้สึกว่ามันเสียเวลาคุณก็ move on ได้เพราะจิตใจของตัวคุณคือจิตใต้สำนึกได้6ดาบเพราะว่าอยาก move on ก็ได้ในสำหรับบางคนที่เจอคนที่มีคู่เราไม่อยากเสียเวลาคุณก็ move on ได้แต่ใครที่อยากจะรอคอยก็สามารถที่จะรอคอยความชัดเจนตรงนี้ได้นะครับเขาอาจจะเคลียร์ให้เราได้นะสำหรับคนธาตุน้ำแบบนี้นะครับคนโสดเนาะคนที่เข้ามาติดต่อกับเราใหม่ส่วนคนที่มีคู่นะครับใครที่กำลังสงสัยกับในเรื่องของ passion สิ่งต่างๆที่เราอาจจะไม่ตอบโจทย์ในใจอยากจะ move on อยากจะตัดความสัมพันธ์เลยเพราะว่าอิทธิพลของ tower มาบางทีเราอยากจะเลิกลานะครับอยากจะจบความสัมพันธ์เพราะว่าอิทธิพลของไพ่6ดาบคือการ move on ส่วนtower คือการจบสิ้นบางทีราศีธาตุไฟอาจจะอยากจบนะกับปัญหาเพราะทะเลาะกันหนักมากนะครับอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของคำพูดแล้วอารมณ์ของคุณเนี่ยหุนหันพลันลั่นอยู่พอสมควรนะครับความไม่ชัดเจนเนี่ยมันเป็นบ่อเกิดแห่งการที่คุณกับคู่ครองคนรักจะมีปัญหากันนะครับแล้วคุณก็รู้สึกแบบเหมือนมีอารมณ์ความรู้สึกในการเปรียบเทียบกับความรู้สึกกับสิ่งต่างๆแล้วก็ค่อนข้างที่จะงอนประชดประชันกันแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหาระหองระแหงใจกันไพ่5ดาบคืออาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเพราะบางทีเนี่ยเราอาจจะคิดไปเองมันอาจจะไม่ได้เป็นความจริงก็ได้มันอาจจะมีความไม่ชัดเจนเนี่ยจริงเขาอาจจะไม่ชัดเจนกับเราแหละแต่เขาอาจจะไม่ได้บอกเราทั้งหมดนะครับเพราะว่าไพ่ The High Pin Test เนี่ยคือขึ้นคนไม่ชัดเจนมากที่สุดหรืออาจจะมีโอกาสของการที่มีลักเตอร์ปาร์ตี้เนี่ยจะตกอยู่ที่คนที่โสดแต่คนที่มีคู่เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการที่เราคิดไปเองมากกว่าหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่ว่าในไพ่บอกว่าไม่ได้มีไพ่คนซ้อนขึ้นมาสำหรับคนที่มีคู่แต่มันเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่เราไม่ได้ดั่งใจที่เขาอาจจะไม่มีเวลาให้เรานะครับหรือเราอาจจะคิดมากเราอาจจะมีปัญหากับความรู้สึกแล้วเราก็จะไปทวงคอมเมนต์กับเขาแต่ไพ่บอกว่าเราอาจจะต้องควบคุมอารมณ์ความรู้สึกนิดนึงเราอย่ารีบที่จะตัดสินใจ move on อย่ารีบตัดสินใจที่จะเอาอารมณ์ของตัวเองเป็นที่ตั้งนะครับเพราะถ้าเกิดคุณยังดื้อดึงดันเนี่ยกับการที่เราเลือกที่จะทะเลาะกับเขาเนี่ยนะครับแบบเนี้ยมันอาจจะทำให้จบเลิกลากันไปได้นะจบไม่สวยนะครับแต่ถ้าเราใช้เวลากับการอดทนรอคอยปล่อยใจให้เป็นอิสระกับความคิดของเราโดยที่เราไม่ต้องไปยึดติดกับความรักความสัมพันธ์ทั้งหมดค่อยๆเป็นค่อยๆไปให้เขาเคลียร์ไปทีละสเต็ปไพ่6เหรียญแปลว่าต้องให้โอกาสกับเขาอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าเราให้โอกาสเขาบ่อยแล้วแต่เขายังไม่ชัดเจนอันนี้มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเกิดคุณเนี่ยมีปัญหาจบเลิกลากันไปหรือระหองระแหงกันไปแล้วก็ไม่ได้คุยกันถูกบล็อกไปในบางคนเนี่ยช่วงต้นเดือนธันวามีโอกาสที่เขาจะกลับมาง้อคุณนะกลับมาใส่ใจกลับมาดูแลกลับมารีเทิร์นกับตัวคุณจากไพ่6ถ้วยหรือเขาอาจจะนำของขวัญอะไรบางสิ่งบางอย่างมาให้กับตัวเราก็ได้นะครับหรืออาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของคุณก็ได้เช่นกันไพ่6ถ้วยแปลว่าไพ่ของการที่คุณอดทนอดกั้นอีกหน่อยหนึ่งอาจจะได้รับคำตอบหรือเขาอาจจะมาขอโทษคุณหรืออาจจะมาใส่ใจกับคุณตอบโจทย์ passion ให้กับตัวคุณก็ได้หรืออาจจะมีคนอื่นๆเข้ามาในชีวิตของคุณจากไพ่6ถ้วยก็เป็นไปได้นะครับแต่มันอาจจะเป็นคู่ซ้อนได้ทางเราก็ได้ถ้าเกิดเป็นคนที่มีคู่แล้วจะมีคนเข้ามามันก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่มีปัญหาใจกันในอดีตที่ผ่านมาบางทีแล้วอาจจะมีแนวโน้มที่เขามาตอบโจทย์กับเราได้มากขึ้นก็ได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรวจสอบคนที่เขาคิดยังไงกับเรากันบ้างนะครับกับความรู้สึกสิ่งต่างๆที่เราจะได้รับนะครับว่าเราคิดยังไงเขาคิดยังไงในคลิปในช่วงของคลิปนี้นะครับเดี๋ยวติดตามกันต่อเลยนะครับครับสำหรับชาวธาตุไฟนะครับเดี๋ยวเรามาดูความสัมพันธ์กันต่อว่ามีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรนะครับไพ่เนี่ยถูกเปิดเอาไว้แล้วสำหรับความคิดของตัวคุณเนาะเดี๋ยวทีนี้เราจะมาเปิดในเรื่องของความคิดของเขากันบ้างว่าเขามีความคิดอย่างไรกับตัวคุณบ้างนะครับขอไพ่ให้กับคนธาตุไฟลัคนาธาตุไฟนะครับขอเป็นตัวแทนว่า
ไพ่นะครับอยากจะบอกอะไรสำหรับคนธาตุไฟว่าเขาคิดอะไรนะครับคนที่คุณคิดถึงคนที่คุณกำลังมีปัญหาหรือคนที่คุณกำลังดิวอยู่ตอนนี้นะครับคนรักของคุณเนี่ยเขาคิดอะไรตอนนี้ขอไพ่ด้วยนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับเขารู้สึกยังไงบ้างเนาะเพจออฟวาน6เหรียญเพจในออฟคัพนะครับเดวิลเลเวอร์เลเวอร์กับเดวิลมาพร้อมกันเลยข้างล่างนะครับทีนี้เรามาดูกันว่ามีความรู้สึกยังไงกันบ้างนะครับอิทธิพลของไพ่นะครับไพ่หลักคือข้างบนเนี่ยเป็นความคิดของคุณส่วนไพ่ข้างล่างเป็นความคิดของเขาเนาะความคิดของคุณน่ะหมายความว่าช่วงตอนนี้เหมือนกับจะมีอารมณ์ความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างที่ยังดูไม่ค่อยได้ดั่งใจจากเพจออฟสอดนะครับมันเป็นพลังงานในเรื่องของการที่เราอาจจะมีความแบบหุนหันพันแล่นมีความคิดมีในเรื่องของสิ่งต่างๆที่ยังอยากจะได้ความจริงในบางสิ่งบางอย่างที่มันดูบางคนอาจจะดูมีความไม่ชัดเจนนะครับหรือบางคนอาจจะรู้สึกว่าเหมือนเขายังไปมาอยู่จากไพ่สองเหรียญหมายถึงเขายังแบบยังบาลานซ์ไม่ดีพอที่จะทำให้คุณได้มั่นใจและเชื่อใจกับเขาได้ประมาณนี้มันเลยทำให้ความรู้สึกของคุณยังมีความแบบเซนซิทีฟแล้วก็ยังไม่ได้มีในเรื่องของความที่ถูกเติมเต็มได้อย่างที่ควรแต่ไพ่เทมเพลนส์มาบอกว่าคุณมีโอกาสนะครับที่จะมีการที่จะเชื่อมสัมพันธไมตรีต่อกันและกันได้อีกครั้งหนึ่งจากไพ่เดอะเทมเพลนส์เนี่ยที่บอกว่าคุณก็ยอมที่จะปรับคุณยอมที่จะเปลี่ยนคุณยอมที่จะรอมชอมกับเขาได้มันก็จะสามารถที่จะแบบคุยกันได้หรือสามารถที่จะยังแบบโอเคกันได้ถ้าคุณยังให้โอกาสกับเขาอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้เหมือนเขาจะยังไปมายังคอนโทรลระหว่างคุณกับอีกฝ่ายนึงไม่ได้สำหรับบางคนที่เป็นคู่ซ้อนหรืออีกบางคนที่อาจจะเป็นกรณีที่เขาอาจจะไม่ได้มีใครเลยแต่เขายังไม่ได้ตัดสินใจในการที่จะเลือกคุณแบบ 100% แต่ว่ายังไงก็ยังมีแนวโน้มทิศทางที่เขาเหมือนอยากจะตัดสินใจเลือกคุณเพราะว่ามี Eight of Swords นะ Eight of Swords หมายถึงการตัดสินใจที่แน่วแน่นะว่าเขาอยากจะเลือกคุณและคุณก็เลือกเขาเพราะอิทธิพลของไพ่ดาบหมายถึงการตัดสินใจที่แน่วแน่กับเหตุผลกับทุกสิ่งทุกอย่างที่คิดมาในการกลั่นกรองมาแล้วว่าเหมือนเราจะมีโอกาสที่เราจะตัดสินใจเลือกเขาในความสัมพันธ์ครั้งนี้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วในช่วงของเดือนนี้เหมือนกับคุณอาจจะยังมีแนวโน้มทิศทางของความรักความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะมีความสดใสมีความร่าเริงได้อยู่นะครับถ้าเกิดคุณเปลี่ยนแปลงหรือปรับรูปแบบในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อีกสักหน่อยหนึ่งทุกอย่างมันก็จะมีแนวโน้มของการที่ตัวคุณสามารถที่จะประคองความรักความสัมพันธ์และตอบโจทย์ได้ดียิ่งขึ้นอิทธิพลของ Queen of Wands เนี่ยมาบ่งบอกว่าคุณเองนะครับมีโอกาสที่จะมีการเลือกแล้วก็ตัดสินใจแล้วก็สามารถที่จะควบคุมกับสถานการณ์กับความรักความสัมพันธ์ให้เขามาตอบโจทย์แล้วก็pression กับตัวเราที่ดีเพราะว่าราชินีถือหมายคือคุณค่อนข้างดูดีมีความแบบดูมีเสน่ห์หรูหราค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับที่จะมีอำนาจในการตัดสินใจที่ทำให้เขาสามารถที่จะมาเลือกคุณได้แบบนี้เป็นต้นนะครับพยายามบริหารเสน่ห์เนาะอิทธิพลของ Temperance เนี่ยบางทีคุณก็อยากให้เขากลับมาสนใจเรากลับมาเคลียร์กับเราให้มันเกิดความชัดเจนได้มากที่สุดเพราะคุณจะได้ไม่ต้องมาเวียงเวียงวินวีนกับในช่วงของตอนนี้ที่เป็นอยู่ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยความคิดของเขาลำอ่านในเรื่องของความคิดของเขากันบ้างความคิดของเขาเนี่ยเหมือนเขาจะอยากต่อยอดอยากพัฒนากับความรู้สึกและความสัมพันธ์ของตัวคุณนะถ้าคุณยังให้โอกาสกับตัวเขาอยู่นะครับเพราะว่าเด็กถือไม้หมายถึงการประคองในเรื่องของpression ระหว่างตัวเขากับตัวเราเนี่ยเหมือนกับเขาอยากจะเริ่มต้นกับคุณนะเพราะเด็กถือไม้หมายถึงการเริ่มต้นกับแรงปรารถนาที่อยากจะเริ่มต้นสิ่งดีๆและเขาก็ได้กลับมาหาตัวคุณจากอิทธิพลของไพ่ Nine of Cups Nine of Cups เนี่ยเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าเหมือนเขาจะเข้าหาตัวคุณแล้วก็เหมือนอยากจะเติมเต็มความรู้สึกให้กับตัวคุณอยากจะสานสัมพันธ์ต่อกับตัวคุณอีกครั้งหนึ่งจากไพ่เด็กถือไม้นะครับเหมือนเขาจะอยากขอในเรื่องของความเห็นใจหรือขอโอกาสหรือขอสิ่งใดๆจากตัวคุณจากไพ่6เหรียญนะครับ6เหรียญหมายถึงลักษณะของการที่ตัวเขาอาจจะอยากขอแบบแก้ตัวนะครับหรืออยากจะขอเคลียร์ความชัดเจนหรืออยากจะขอเวลากับการที่จะ
เขาเรียกว่าอะไรเหมือนการเคลียร์ตัวเองอ่ะประมาณนี้เพราะว่าอิทธิพลของไพ่เนี่ยบ่งบอกว่ามีไพ่เดวิลแล้วก็มีไพ่เลิฟเวอร์อยู่นะครับหมายถึงว่าเขาอาจจะยังดูไม่ค่อยชัดเจนก็จริงนะครับจากเดวิลเนี่ยแล้วก็เลิฟเวอร์เนี่ยแปลว่ารักทางเลือกของคู่เลยแสดงว่าเขาเนี่ยยังมีการผูกพันธนาการความจองจำกับความรักความสัมพันธ์กับอีกบุคคลหนึ่งอาจจะเป็นคู่ของเขาที่เขายังเลิกไม่ขาดก็ได้หรือเขาอาจจะยังติดบ่วงพันธนาการบางสิ่งบางอย่างกับคนนั้นอยู่โดยที่อาจจะยังไม่ขาดจากกันนะครับมันเลยทำให้ความรู้สึกของคุณยังต้องบาลานซ์อยู่ยังคงต้องรอคอยเขาอีกสักพักหนึ่งอะไรประมาณนี้นะก็เลยทำให้ตัวคุณอาจจะยังมีความรู้สึกที่ยังกระวนกระวายกับความรู้สึกเพราะว่าเขาอาจจะยังมีอีกบุคคลหนึ่งที่เขายังตัดขาดไม่ได้เพราะว่าฝ่ายนั้นเขาอาจจะยังไม่ยอมที่จะหลุดพ้นจากตรงนี้แต่เขาก็ต้องการที่จะอยากได้กำลังใจจากตัวคุณหรืออยากได้โอกาสจากตัวคุณอีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดคุณให้โอกาสกับเขาเขาก็มีโอกาสที่ยังจะมาตอบโจทย์หรือมาขอโทษคุณหรือมาให้สิ่งดีๆกับตัวคุณและพัฒนากับตัวคุณได้ประมาณนี้นะครับความรู้สึกของเขายังรู้สึกว่าอยากพัฒนากับตัวคุณอยู่เพียงแต่เขายังไม่สามารถที่จะตัดขาดในเรื่องของความสัมพันธ์ได้แบบ 100% ประมาณนี้เพราะว่า River นะครับแล้วก็ไพ่เดวิลเนี่ยมาปรากฏแปลว่ายังไงเขาก็ยังตัดขาดยังไม่ขาดแต่ขอโอกาสอีกสักครั้งหนึ่งที่เขาจะทำเพื่อคุณนะครับแล้วกลับมามีความรักความสัมพันธ์กับตัวคุณอีกครั้งหนึ่งประมาณนี้นะครับดังนั้นก็ถ้าเกิดเรายังไม่รีบที่จะ move on แล้วก็ยังไม่รีบที่จะตัดสินใจบางทีก็ลองเปิดโอกาสให้เขาอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะมีแนวโน้มทิศทางที่ดีนะครับกับการคิดการตัดสินใจทำให้คุณกับเขาได้ลงตัวกันมากขึ้นก็ได้สำหรับชาวธาตุไฟนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ